มิชชั่น t ุ m ม o ลพอดแคสต์รอเธออยู่บ่ายสีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพคพาวเดอร์แปงแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับยีนี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น to รมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิทยานุสาหะครับและวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องของ Clubhouse นะครับโซเชียลมีเดียที่ร้อนแรงจริงวันนี้ผมบันทึกเสียงเนี่ย วันจันทร์ที่15บห้านะครับสิกุมภาพันธ์นะครับก็สุดสัดายที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องตุดจีนวาเลนทายแล้วนี่ก็มีคลับ House เฮาส์นยครับที่โอ้โหคนแบบต้องบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นเลยทีเดียวนะตอนแรกผมก็แบบเออมันอะไรกันนะขนาเนี่นะฮะมันจะถึงขั้นนั้นไม่หลับไม่นอนเฉลยเห็นคนโพสต์ในเฟซบุ๊กก็เลยเข้าไปเล่นนะครับปรากฏว่าเออมันติดมากเลยนะครับติดแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเพื่ออธิบายสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปใน c ลับเฮาส์ว่ามันคืออะไรเนี่ยนฮะคือกลับเฮาส์ี่มันก็คือโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งที่เป็นเสียงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะขณะนี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่บน iOS เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวได้ข่าวมาว่า Android ก็กำลังจะมีเร็วๆนี้นะครับเออแล้ววิธีการเนี่ยคือจะเข้าได้อยู่ดีไป ไปสมัครก็เข้าไม่ได้นะฮะก็ต้องมีอินไ v e ์มาจากเพื่อนหนึ่งคนก็จะมีอินวิทชั่นสองนะครับนอกจากว่าคุณไปทําอะไรในนั้นเยอะๆเขาก็จะเพิ่มอินวิทชั่นให้คุณเป็นสีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งน่าสนใจคือมันเป็นรายการสดรลักษณะของมันเนี่ยไม่ต้องแอดเฟรมไม่ต้องอะไรนะค,คือคุณก็ไปถึงคุณอยาก Follow ใครคุณก็ไปฟ o ล l o w เหมือนทวิตเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะสมมติเขาจะจัดสมมุติว่าเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับ สมมติเป็นอีลอนมัสก์เขาจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอย่างล่าสุดเขาก็จะคุยกับปูตินอย่างเงี้ยเขาก็จะไปสร้างห้องขึ้นมานะฮะแล้วคุณก็ไปฟังได้เลยถ้าเขาเปิดห้องเป็นเป็นพับลิกนะแล้วก็ไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคนใหม่จะเข้ามาอย่างที่บอกนะครับก็คือต้องต้อ,งต,อง, invite only. าางต้องอินว only ธมาชิกต้องอินว t e ไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยมันเล่นกับกระแสของของสิ่งที่ว่า f o ม o หรือว่า fear of missing out คือกลัวกลัวกลัวไม่ได้รู้เรื่องกับกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะทั้งสองประเด็นเลยนะเฟียร์เมซิ่งเอาดันแรกก็คือเรื่องของการเข้ามานะฮะต้อง i อ s ต้องต้องมี i ิน i t a t i o n นะฮะเฟียร์ i มซิงเอาที่สองคือว่าสมมุติว่าคุณเจอห้องที่น่าสนใจเนี่ยนะครับสมมติอีลอนมัสพูดอยู่เนะี่ยเอ่อถ้าคุณไม่ฟังตอนนี้นี่นอกจากคุณจะอัดวิธีแบบแบบที่เขาไม่ให้ทำอะนะคือคือเอามือถือมาเปิดสปีกเกอร์แล้วเอาเครื่องอัดมาอัดซึ่งไม่ควรทำเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ให้ทำนะเอ่อ <c oughs> มันก็คือไลฟ์ตอนนั้นคือคือคือจบแล้วจบเลยไม่มีการดูย้อนหลังนะครับเป็นสดอะเป็นรายการสดสิ่งที่ผมชอบแม่คือว่ามันเหมือนนั่งคุยอยู่บนโต๊ะกับกับคู่สนทนาหรือว่ากลุ่มที่สนทนาจริงๆเมื่วอวานนี้ผมเปิดห้องเอ่เอ,เ,อเราชื่อห้องคือไม s s i o ใช่สุดมูลนั่แหละแต่ว่ามันคือหัวข้อว่าเราเราจะเป็นต้องเป็นคน productive หรือเปล่านะฮะมีคนเข้ามาพันสองนะครับแล้วก็มีแบบ มีคนเข้ามาพูดคุยกันเยอะมากมีแบบคุณหนุ่ยพงสุขนะครับมีคุณโจ้คุณโจ้คุณ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 โจ้ R G B พี่เก่ง R G B นะครับมีคุณหญิงหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับมีพี่โจ้ธนนามีเยอะแยะเลยอ่ะมีคุณน้องเฟื่องนะครับมีคุณหมอคิดมีโอ้ผมเอ่ยชื่อหมดขออภัยนะเยอะมากนะครับมีคุณบีสโลดรับรับปิเทล คือสนุกมากอ่ะเราก็คุยกันแล้วก็แบบเฮฮามีพี่บุ๋มมาไปคิวราซาด้วยนะก็คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยมันมันมันเหมือนนั่งคุยอยู่จริงๆนะฮะคือได้ยินแต่เสียงมัน่ตงจาก Twitter ตรงที่เราเห็น Twitter เราเห็นตัวอักษรใช่ไหมแต่นี้ไม่มีเสียงด้วยมีอารมณ์มันมีความตื่นเต้นมันมีความอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะคนก็เลยแบบชอบอ่ะผมว่านะผมก็ชอบมากเลยฟังแล้วแบบผมเพลินจริงแล้วก็ติดติดพอสมควรเลยทีเดียว ไม่ะคณิกอะไรนี้ผมคงขออนุญาตไม่เล่านะว่ามันจะสปเกร์ต้องเป็นยังไงโมเดเตอร์ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ยนะผมเชื่อว่าหลายท่านได้อ่านในโซ mm hmm. เชียลมีเดียพอสมควรแล้วในมุมนี้ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีในมุมที่ว่าเออมันเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนจริงนะครับนั่งคุยกับคนรู้จักนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่คุยในะกรณีที่เป็นคนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ฟังจากคนที่แบบเหมือนเขานั่งอยู่ที่ปลายโต้อะนะฮะ,นะะเนี่ยเหมือนนั่งโตะยาวอย่างเงี้ยแล้วเ็านั่งอยู่ที่ปลายโต้อนะเราได้ฟังเขาพูดนะฮะอย่างนัน แล้วเนื่องจากมันพอใส่หูฟังมันมันจะรู้สึกมันอินทิเมตมากมันอนะินทิเมตมากนะครับเเราเราพูดถึงเมคชีเนกของมันเนี่ยนะฮะว่ามันมันเป็นอะไงจริงๆมันเป็นเมคชีเนกที่น่าสนใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างง่ายหมดถูกไหมฮะคุณอยากจะสมัครเมมเบอร์ก็ง่ายนะฮะคุณอยากจะอยากจะแอดเฟร่อนอะไรก็ง่ายไปหมดอันนี้อันนี้ยากหมด นะตั้งแต่คุณต้องมี IOS ก่อนเสร็จปุ๊บไม่นั้นไม่พอคุณต้องมี Invitation ด้วยนะครับพอเข้าไปเนายก็ง่ายหน่อย,อยแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะฟังแบบอ n d e m a n นไะด้ปกติชียลมีเดียคือบอกว่า t h a t s no primetime ก็คือเฮ้ยตอนนี้ไม่มี Prime Time แล้วเรา,เอ,าอยากฟังเมื่อไหร่อยากดูเมื่อไหร่ต้องได้ดูเลยนะฮะ n อนดมนอันนี้ไม่ On d ด m a n นะอันนี้คือแบบ <laughs> จบแล้วจบเลยนะฮะไม่มีหาไม่เจอรื่อหห้องนั้นอยู่ไหนซึ่งมันมันน่าสนใจตรงนี้ บมันน่าสนใจตรงนี้แต่บากว่าคนพบว่าเออมันก็มีบางมุมเหมือนกันที่ที่อาจจะเป็นข้อติดขัดบางอย่างก็ตัวอย่างเช่นอ,อถ้าคุณเข้าไปในห้องที่ที่มีคนรู้จักคุณอยู่นะค,คนรู้จักคุณเป็นมเดเรเตอร์หรืออะไรอย่างนี้อยู่เี่ยเขาเห็นชื่อคุณปุ๊บเขาแบบขึ้นมาคุยกันหน่อยเราก็จะเริ่มเกรงใจแล้วเรา,เาก็จะแบบอุ๊ยไม่กล้าออก <laughs> จ,ะจ,ะจะไปห้องอื่นก็ไม่ได้นะ ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าไปพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไม่อยากพูดอะ่ะเราอยากเข้าไปฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยะะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันแหละวันนี้ที่หลายท่านท,ที่เข้าไปกลุ่มไหนก็โดนเชิญหมดเนี่นะฮะแล้วกเ็เรื่องของความคิดเห็นเนาะต้องต้องระวังนิดนึงคือหลายคนเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ที่มีมีเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีผู้ติดตามเยอะนะฮะเวลาแซงคอมเมนต์เนี้ยมันมันครับมันเหมือนคุยมันเหมือนคุยกันเองมันเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกันเองมันมันมันสนุกบางทีเราก็เลยอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องที่ต้องคิดเหมือนกันว่าเออให้เราจะแบบพูดอะไรที่มันแบบโดยเฉพาะเรื่องการเมืองในวัดเสียววัดเสียวนะฮะก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นลิเชเนอร์คุณอยากพูดคุณยกมือได้นะครับโมเดเลเตอร์เขาก็จะอนุญาตให้คุณขึ้นไปนะครับ พูดได้นะฮะบ,บางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสกับกับแบบอย่างว่าเนะี่ยบางห้อ,องผมนั่งฟังผม,ผมนั่งดูทีวีไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าทำไม่ทำสองอย่างไม่รู้เรื่องอย่างนะก็ก็อาจจะไม่ได้โฟกัสมากบางคนขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นก็เป็นผมไม่ความกึอบกือบวิทยุแต่เป็นสนทนานะฮะคล้ายกับไปนั่งฟังสมรนาเหมือนกันนะในบางแง่มุมนะครับแล้วก็ผมว่า อีกอารหนึ่งที่น่าสนใจคือเวลาคุณเข้าไปฟังห้องไหนสมมติเป็นเซนซิทีฟิชชวอ่ะคือยังไงคนก็เห็นคุณนะคือตอนนั้นตอนนี้ผมยังหาวิธีซ่อนตัวไม่ได้นะครับยังยังหาวิธีซ่อนตัวไม่ได้คือสมมติเป็นเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยแล้วแบบอาจจะลอ่อแหลกนิดหนึ่งเข้าไปฟังปุ๊บเนี่ยก็เห็นนะคนเห็นว่าคุณฟังอยู่แต่ก็ไม่มีไรคือผมส่วนตัวรู้สึกว่าเราควรจะสามารถฟังได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเรื่องอะไรก็ตามที่คนอยากพูดเราฟังได้เราไม่ได้ไม่ได้คำว่าเราเห็นด้วยหหรรรืออไไม่่่่เเเเ็็นนนดดด้้วววยยแแตาาาคิฟังงใขปกชส นะครับท็อปิกจะเป็นสายเทคเช่ไช่วงนี้หลากหลายมากมีตั้งแต่ความรักเลี้ยงหมาดูหนังบางห้องก็เป็นแบบเบื่อๆมานั่งทํางานด้วยกันใครมีไอเดียอะไรก็ยกมือขึ้นมาพูดได้ไแบบนี้นะคือมันมีแบบหลากหลายมากนะครับอีกห้องหนึ่งของเมืองไทยมผมจําชื่อห้องไม่ได้อะไรเกี่ยวกับคนดังคนดังเนี่ยนะความรู้สึกคนดังเนี่ยเข้าใจว่าเขาเพยายามทาสถิติอยู่นะครับคือครับเฮาที่เมืองนอกเนี่ยมันยาวยาวสุดเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดวันนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ย ห้องนี้นะครับนะเขาอยากจะพยายามทําให้ได้22วันเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวติดตามเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคการส,สรุปสั้นๆวันนี้นะครับก็คือว่าผมคิดว่า Clubhouse ก็เป็นโซเชียลมีเดียที่ต้องจับตามองถ้านะถ้าเกิดว่าแรงของคนที่อยู่ในห้องเนี่ยยังไม่ตกไปถ้าก่อนนะครับก็คือว่ายังมีแรงที่จะเเนี่ยมามาไลฟ์มาฟังมาอะไรกันเนี่ยนะครับไปอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะ ซึ่งผมคิดว่าแรงก็คงจะไม่เยอะเท่าสองที่ที่ผ่านมาเพราะสอิทีท่ที่ผ่านมาเนี่มันเรียกกันว่าไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะครับออผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะที่จะเป็นทางเลือกของโซเชียลมีเดียอันหนึ่งของประเทศไทยน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเรามีโซเชียลมีเดียเยอะมากครับอยู่ในอยู่ในมือถือเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีอันใหม่แล้วน,นะอันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมไม่คิดจริงๆว่าจะมีอะไรมาใหม่แล้วตอนนี้มันเยอะจริงๆนะครับแล้วยิ่งเป็นของที่มาแล้วก็เข้าก็ยากจํากัดนู่นจํากัดนี่ด้วยเนี่ยยิง่งแบบเฮ้ย มันจะมีคนชอบเหรอปรากฏว่าคนชอบฮะคนชอบอันนี้ก็เป็นกรณีผมว่าเป็นจะเ,เป็นกรณีศึกษาแล้วจะเป็นกรณีศึกษามากถ้าเกิดว่ามันคิดต,ติดลมบนไปได้อีกนานๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the m o o n นะครับและใครเข้าไปในคลับเฮาส์อยากจะไปติดตาม m i i s s Mission to the Moon ก็ไปเ e ิร์ชได้นะฮะชื่อ Mission to the Moon ว่าเซิร์ชชื่อผมก็ได้ฮะชื่อรวิดก็อยู่ในคลับเฮาส์เช่นกันนะครับขอบคุณแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันสกินเอสเซนเชลซีรีส์